ี้พามาชมบรรยากาศตรุษจีนเยาวราชที่กรุงเทพนะคะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วที่นี่ก็จะมีความคึกคักประดับไปด้วยโคมไฟสีสันต่างๆนะคะอะไรที่เป็นแดงๆนี่คือบ่งบอกถึงความเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนนะคะสีแดงแสดงถึงความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเพราะวันนี้เขาจะเตรียมซื้อของไหว้กันยังไงบ้างบรรยากาศเยาวราชตอนนี้เป็นยังไงนะคะไปด้วยกันหูฉลามน้ำแดงกระเพาะปลาน้ำแดงอีสานสาวๆช่วงตุ๊กจีนะจ๊ะสวยๆเท่ๆนะเขาทำแบบสวยอ่ะเออตรงนี้สวยดีอ่ะI saw you on TikTok. Really? Really? Where did you come from? I think I saw you. I think I saw you on TikTok. It's a Benjamin. 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 Yeah, I'm from Bangkok. Wow. Kung Sui, what time? Oh, Kung Sui, thank you very much. And where are you from? I'm from France. France? Ah, okay.ไปลง YouTube เขาเขาก็ลง YouTube เลยสุดยอดไอว่าไอใครตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเยาวราชเลยนะคะหัวใจของมังกรนะคะที่เยาวราชล้อมรอบด้วยร้านทองและร้านค้าตลอดสองข้างทางเลยนะคะร้านอาหารอะไรต่างๆนี่คือบรรยากาศของความเป็นเยาวราชอย่างแท้จริงนะคะสมัยก่อนนะจะมีชาวจีนอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็มาขึ้นท่าเทียบเรือที่ท่าราชวงศ์ทางนู้นนะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองของการทำมาค้าขายมากเลยนะคะเพราะฮวงจุ้ยดีมากๆลักษณะเป็นท้องมังกรเลยนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเวลาไหนนะคะก็คึกคักตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเลยดูรอบๆสิคะสำหรับคำอวยพรปีใหม่ของชาวจีนนะคะกงซีฟ้าฉายซิ่งเหยียนควายเลอแปลว่าแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะส่วนติดกันก็จะเป็นฮะเก่าเยาวราชนะจ๊ะโอ้โหเราเดินมาเจอร้านพอสำเภานะคะที่ขายเป็ดย่างแล้วก็หมูแดงโอ้หน้าตาดูดีทีเดียวเชียวมีขนมจีบเปาลาวาติดกันก็จะเป็นฮะเก๋าหมูตุ๋นข้าวเต้งค่ะหมูไก่แช่เหล้านะคะช่วงนี้เราจะเห็นว่าเขาก็จะเริ่มเอาของประดับบ้านนะคะที่เป็นพวกโคมไฟสีต่างๆนะคะสีแดงสีอะไรนะคะการให้เกิดความสิริมงคลรับความโชคดีนะคะโอ้โหมองไปทางไหนก็แดงไปหมดเลยเฮ้ยหูฉลามก็มาน
ที่ร้านนี้ครัวเซ็งหงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเขาเปิดมานานมากแล้วนะคะนี่ไปย่างไปย่างซาลาเปาจีบOkay. บริเวณนี้จะเรียกว่าตลาดเก่านะคะทางด้านในเนี่ยจะมีศาลเจ้าพ่อกวนอูศาลเจ้าพ่อม้าของเยาวราชนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาจะมีผลไม้เนาะเด่นๆเลยนะทุเรียนโอ้โหลูกนึงนี่ราคาหลายพันบาทนะคะเพราะว่าหาทานยากไม่ว่าจะเป็นพันกบพันหมอนทองเมืองนนท์นะคะซึ่งหายากมากๆแล้วจ่ายไหมวันนี้เรามีแอปเปิลฟอร์ติจานคนเบี้ยบอกว่ารอบนี้จะเจอกันเลยครับเอาขายได้4,500-4,800กันเลยพี่เอาบอกว่ารอบนี้ของแล้วหมดทุเรียนสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เนื้องามๆเลยนะคะลูกใหญ่ๆสายพันธุ์อะไรคะหมอนทองทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนลูกใหญ่ๆสวยๆมากๆเลยค่ะนี่พี่เขาขายอยู่หน้าตลาดเก่าตรงศาลเจ้าพ่อกวนอูพี่มาดูปลาดูดูก่อนได้ครับแปดแปดมาอุดหนุนกันนะคะตากแห้งลูกพับตากแห้งนี่เป็นลูกพับตากแห้งนะคะโอ้โหน่าทานนิ่มนะนิ่มนะเป็นแบบอย่างนิ่มเลยนะร้อยเดียวก็มีนะคะร้อยเดียวอร่อยกันได้นะคะร้อยเดียวก็อร่อยผมจะเอาไปลง YouTube ลง YouTube ให้ลง YouTube ให้เลยเหรอใช่ตรงนี้เย็นแน่พูดตามหลังเพราะว่าอันนี้อยากถอดแมสถ้าพูดไปข้างหน้าไอ้ต้องถอดแมสไงเดินไปอย่างนี้ดีกว่าอยู่ก็พูดได้อยู่เป็นคนพูดบ้างก็ได้สลับไปไม่เป็นไรนี่นะต่อไปก็ไปไปด้วยเครื่องเทศของจีนไม่ว่าจะเป็นพุทราตากแห้งกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งไปด้วยแล้วก็นี่ก็กะละไฉกะละไฉนะถั่วเครื่องปรุงและนี่ค่ะสัญลักษณ์เลยกระเพาะปลากระเพาะปลาไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กไซส์เลือกได้หมดนี่เป็นแผ่นๆอย่างนั้นก็มีนะเตารัดตากแห้งไปทอดแห้งนี่แปดกล้วยแปดกล้วยถูกมากเลยทุกคนถูกมากมาร้อยเดียวถูกมากๆทุกคนมาซื้อสินค้าดีๆกันได้เลยนะคะนี่ครับก็ย่องระบายนี่อันนี้เพื่อให้ให้เบียดใหม่รอบเลยตอนเย็นก็ทยอยมาเอาไปให้บะหมี่สดก็มีนะครับบะหมี่สดโอ้น่ากินอ่ะนี่แล้วดูร้านนี้สิเนี่ยหมูแดงหมูแดงกุนเชียงทำใหม่วันต่อเป็ดย่างต้องซื้อร้านนี้นะอร่อยร้านนี้เจ้าเก่าเนี่ยอันนี้ขนมเข่งไว้ว่าเจ้าก็ปากบาขนมเข่งขนมเทียนก็มีครบขนมจัดอับก็มามีบะจ่างก็น่ากินนะเอปริงปริงทะเลปริงทะเลสดเห็ดหอมชาชาสารพัดชาเลยข้าโมไมชาดอกไม้ชามะลิจัสมินทีอูโรงทีชากุหลาบกระเพาะปลาก็มาชุดน้ำชานี่ชุดน้ำชาไหว้เจ้ารับสุดดีเลยครับไหว้ไฉสิงเอี้ยไฉเซินอ
ันนี้ลากปูจากเอาไปหั่นเป็นเปื้อนๆแล้วก็ต้มน้ำมีบะหมี่สดบะหมี่สดอันนี้ก็บะหมี่สดบะหมี่เหลืองไว้ผัดบะหมี่เหลืองผัดอันนี้มาจากลูกเล็กเรือกีจังนะครับกีจังกีจังอันนี้ก็มีเจ๊ชายด้วยนะก็คือผัก5อย่างสำหรับเอาไว้ไหว้นะชื่อปลาหรือแพงหรือเปล่าไม่ประมาณนี้แหละถ้างั้นก็เอาไปเลยก็ได้ไอ้นึกว่าแพงเอาไปเลยชุดหนึ่งนะคะจะได้มีแบกกล้วยไหมหาเรื่องปลาเดี๋ยวไปซื้อลงเลยได้เขาบอกว่าเขาแพงเราแบกได้ไหมจังก็เรียกว่าขนมคล้ายๆว่าเหมือนกับขนมปากกาดนะครับข้างในจะใส่ด้วยข้าวเหนียวก็มีแล้วก็กุ้ยช่ายก็มีใกล้ๆขนมกุ้ยช่ายนะครับนี่แบบสีชมพูเอาไว้ไหว้เจ้าอันนี้ไหว้เจ้าเหมือนกันอันนี้คือคิวคักกล้วยคิวคักกล้วยนี่คิวคักกล้วยสวยมากๆน่าทานมากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายฮุยแต่เพิ่งรู้ว่าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ออกรายการเหมือนกันอร่อยจังกุ้งแก่ปูเองครับสวยๆสดๆอร่อยแล้วนะครับ130 130อะไรอีกค่ะมีเทปไว้สวยๆหมดแล้วหมดเลยค่ะอ๋อใช่อันนี้อ่ะอันนี้ขอแปลกๆขายคุณแล้วจ้าเป็ดล้วนจ้าแค่2ตัวจ้า130ต่อนี่นะคะมีคือกล้วยนะคะมีลูกชิ้นกุ้งชิ้นปลาหอยจ้อปูจ้อนี่เราซื้อลูกชิ้นปลามาแล้วนะคะและนี่อร่อยนะอร่อยเดี๋ยวไปลง YouTube ค่ะขอบคุณค่ะขาดเลยนะคะร้านนี้นะคะ198ชวนชิมนะคะชอบไปดุมันแก่แล้วก็ทำปลาปองใส่นะวันนี้ครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายลงไปดู YouTube นิดนึงเข้ามาซื้อกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็เฉียบเอาไว้ว่าฉายซิงตอนตุรกีนะและนี่ก็คือกิมหวยหนึ่งหวยนะครับเปลี่ยนทุกปี4 ห่อ 4 ห่อ152กระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้านะครับ152บวกอีก15ร้านนี้ขายทูบขายกระดาษเงินกระดาษทองพี่แท่งปองนี่เล่าจริงนี่คือพริกชายขาวนะมีพริกชายขาวร้านนี้มีเครื่องเทศนี่คือต้นตำรับของร้านพริกไทยห้วนศูนย์ตามมือที่1นะคะอยู่ตลาดเยาวราชนะคะนี่คือต้นตำรับเลยค่ะร้านดั้งเดิมทางฝั่งเด้งหัวเอี้ยเต้าหู้สีสวยตั้ง3ชั่วโมงกันนะชายจะเป็นโอเคเฉยๆแต่ของเรามีขายเอาบรรยากาศมาให้แต่ใจไว้ว่าเจ้านะพี่ขายทุกวันนะครับเป็นเฉพาะช่วงวันเจ้าเนาะเป็ดไก่ห่านเป็ดทุกอย่างมีหมดชายโป้วันนี้มาซื้อหยกตัวอุ้ยแม่คุณเองหยกเขียวกินติ่มซำนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เขามีหลายเมนูนะมีนอกจากติ่มซำเขายังมีพวกเป็ดย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะบะหมี่หมูแดงแล้วก็พวกของทอดต่างๆก็มีนะอร่อยนะครับโฆษณาให้ค่ะเจ้พูดเลยว่าขายอะไรอ๋อขายดอกแค่กล้วยดีแล้วก็แล้วนี่อะไรดีหอมอันนี้ดอกแค่กล้วยหางโจจากหางโจนะคะนี่สวยๆหอมๆเลยอย่างดีชมก็ได้แล้วก็มีจับลิ้นแก้ร้อนแรงใช่ไหม
แล้วก็มีนี่ด้วยหลอกังกล้วยเป็นรูปหลอกังกล้วยนี่หลอกังกล้วยเห็ดหอมเห็ดหอมมาซื้อกันได้นะคะอยู่ในตลาดเยาวราชนะคะตรงข้ามกับร้านเฉินติ่มซำเลยค่ะแล้วระหว่างเห็ดหอมของจีนกับญี่ปุ่นมันแตกต่างยังไงแตกต่างกันจีนจะแบบใหญ่ญี่ปุ่นจะแบบเล็กเป็นส่วนจะมีลายเป็นตารางตารางอย่างนี้คนที่ต้องการก็เข้าใจแล้วว่าแตกต่างยังไงด้วยขนาดแล้วก็สีเนาะความหอมก็เหมือนกันแล้วแต่ชอบนะคะนี่เราอุดหนุนเก๊กฮวยของอาแจ้ไปแล้วนะคะได้เงินได้เงินไหมคะอ๋อมาเยาวราชได้แหวนเพชรและก็ทองกลับไป1วงนะคะสวยไหมคะทุกคนเป็นเลข8สัญลักษณ์ของคนจีนนะถ้ามองในแนวนี้นะคะก็หมายถึงอินฟินิตี้แปลว่าร่ำรวยไม่สิ้นสุดนะคะมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะคะรวยมากมาถึงได้แหวนเพชรเลยค่ะที่เราเดินมาทุกที่อีกฝั่งหนึ่งของเยาวราชนะบนเขตของเต็กบุ้ยเอี้ยแล้วตรงข้ามก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินสถานีวัดมังกรหรือว่าเยาวราชนั่นเองสะดวกมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาด้วยระบบสาธารณะก็ง่ายมากๆมารถใต้ดินมาออกที่สถานีวัดมังกรเลยค่ะ BL 29ถนนที่เราเห็นข้างหน้านี้ก็คือถนนเจริญกรุงถนนเส้นแรกของประเทศไทยเลยครับสร้างมาประมาณ100กว่าปีคึกคักจริงๆเลยในช่วงตรุษจีนเนาะโอเคตอนนี้เราก็เดินมาตามถนนเจริญกรุงนะคะซึ่งเป็นถนนสายแรกของประเทศไทยมาดูบรรยากาศของอีกด้านนึงของเยาวราชที่ไม่ใช่ฝั่งร้านทองนะฝั่งนี้ก็จะมีร้านค้าต่างๆเหมือนกันและจุดเด่นที่สุดของถนนฝั่งนี้ถึงถนนเจริญกรุงก็คือวัดเลงเนยีหรือวัดมังกรกัมมลาวาสนะคะที่จะเห็นข้างหน้าขวามือแล้วก็มีโคมแดงๆประดับอยู่ตรงซุ้มประตูนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญที่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเลยไม่ว่าจะเทศกาลตรุษจีนหรือว่าไม่ว่าเทศกาลไหนก็จะมาไหว้กันที่นี่ได้เลยสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องปิดจบวอล์กของเราในการพาทัวร์เยาวราชในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนแต่เพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามทีมของเราค่ะและฝากช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดติดตาม Subscribe นะคะที่ช่อง Steve Food Tour และ YouTube นะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ